มาครับโปรเจกต์ใหม่ของเราค่ะจอยบอยพี่ติ๊กขาเนี่ยเป็นการต่อยอดจากน้องๆพ็อกซี่ที่เราแบบความสำเร็จไหมไงก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์จอยบอยนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะต่อยอดนะครับแล้วก็ในตอนนี้ก็ถือว่าตลาดของกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆเราก็มีพ็อกซี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีคุณหมูแล้วครับผมก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นสิ่งที่มันดีนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันจรดาเนี่ยแอปพลิเคชันที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วเราก็เลยมามีโอกาสมาจอยกันแล้วนี่คือส่วนของการที่ไปร่วมมือคอลแลบกับทางจรดานี่คือมีความพิเศษยังไงครับจะมีการนำอะไรมาต่อยอดยังไงบ้างอันนี้เนี่ยครับพิเศษมากนะครับต้องส่งต่อให้ทางผู้ชมได้ได้ครับผมก็แอปพลิเคชันจรดาก็เป็นแอปที่มีน้องๆวัยรุ่นนะครับเด็กผู้หญิงครับผมก็เข้ามาใช้งานหลายแสนคนต่อวันนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้าไปอ่านคอนเทนต์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกแฟนดอมแบบนี้แหละครับก็จะเป็นดารานักแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ร่วมมือกัน3บริษัทครับก็มีทางพี่จ๊อกนะครับทางพี่ติ๊กเขาแล้วก็ทางจอยรู้สึกว่าถ้ามาร่วมมือกันก็น่าจะสามารถทำกลุ่มแล้วก็นอกจากกลุ่มศิลปินนะครับก็อาจจะกลายส่งต่อไปเป็นนักแสดงนายแบบหรืออะไรอื่นๆด้วยครับก็แล้วก็น้องๆเนี่ยก็ใช้แค่แอปพลิเคชันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงก็สามารถส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดตอนหลังก็ทางพี่ติ๊กก็จะมาเข้ามาช่วยเรียกครับทางได้ต่างๆเรียกพี่ติ๊กจะต่อยอดต่อจริงๆมันมีนิยายด้วยที่ขึ้นชื่อของจรดาที่จะมีการต่อยอดเอามาใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าพอน้องๆเริ่มเข้ามามีตัวตนในแอปพลิเคชันนะครับทางกลุ่มนักเขียนของเราเนี่ยก็อาจจะถูกใจบางคนเอ็นดูบางคนก็อาจจะเอามาแต่งนิยายก็ปกติก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันเป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่ทำที่ครบวงจรอยู่ในใช่ใช่ครับก็คือในเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนก็ชอบศิลปินนักแสดงอยู่แล้วแล้วก็เราก็ร่วมงานกับทางพิซซี่หรือว่าทางบีเอ็นเคก็เห็นแนวโน้มครับว่าเอ๊ะโลกมันมาทางนี้ครับก็อยากจะต่อยอดทางที่มาใช่เพราะว่าเริ่มจากกีฬาจริงๆได้ยินเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาเป็นชาวเหนือเป็นรุ่นใหม่ก็ได้มาก็เลยรุ่นเด็กๆงั้นก็คิดว่าเขาแน่จะสนุกสนานและชอบกับน้องๆที่อายุน้อยลงมาจริงๆอะคะมองว่ายังไงคะลิ้นอายุที่แบบก็ถือว่าอย่างเราถือว่าเราถือว่ากว้างขึ้นดีกว่าครับเพราะตั้งแต่12ถึง25เลยถ้าพูดถึงว่าจากน้อยเนี่ยเราคิดว่าพอเวลาเราเห็นเด็กๆสมัยนี้ต้องบอกว่าเขามีทักษะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเร็วครับถึงแม้ว่าจะอายุมาก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราคิดว่าบางอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็เขาค่อยๆพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาอยู่ในสังกัดของเราเนี่ยในจอยบอยเนี่ยผมว่าน่าจะทำอะไรต่อได้อีกเยอะในการสเกลเด็กรุ่นใหม่ครับพี่ติ๊กจะมองยังไงคะว่าแบบว่าเด็กคนนี้แหละจะเป็นสตาร์จะแบบว่ามามีคาริสมาทำให้แบบโด่งดังได้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ไม่ได้มีแบบหัวลบคูณหารแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ที่เซนส์นะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าจะเป็นผมคุณหนูแล้วก็จะมีทีมงานแล้วก็พันธชิพต่างๆที่เขาจะมองน้องๆต่างๆเหล่านี้กลับเข้าไปครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ระยะยาวแค่ไหนครับพี่การในทุกโปรเจกต์นะครับเราอยากให้เกิดขึ้นในระยะยาวก็ต้องบอกว่าจอยบอยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งจะบอกว่าในตอนนี้ในแวดวงตลาดเนี่ยมีโปรเจกต์ในเรื่องของเฟ้นหานักแสดงเฟ้นหาไอดอลเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลายครับหลายโปรเจกต์แต่ว่าของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะครบวงจรใช่ก็อาจจะแบบที่มีแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยก็อยู่ที่ไหนก็ได้ก็เริ่มกิจกรรมได้เลยอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็สามารถเริ่มรอบแรกก็เข้ามาเริ่มได้เลยใช่ไหมครับจนรอบหลังๆก็อาจจะมีการเจอการมาเจอตัวกันใช่แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าระยะยาวเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันครับน้องสมัครเข้ามาก็จะมีมิชชั่นต่างๆให้ทำก็จะประมาณสัก 3-4 เดือนอย่างน้อยนะครับผมแล้วก็น่าจะเริ่มพอเห็นหน้าตาแล้วว่าใครเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็เป็นเสด็จผ่านไปที่ทางพิธีก็จะมาเรียกแล้วก็มาเจอหน้าตาเราต้องใส่ยาชุดนี้น้องแบบว่าโอกาสให้ทั่วถึงทั่วใช่ใช่กว่าใช่ครับก็คอนเซ็ปต์มันชื่อ everywhere everyone ใช่ก็เหมือนว่าทุกที่ทุกเวลาก็อยากให้สะดวกแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วด้วยทุกอย่างมันค่อนข้างจะเราใช้ในการสื่อสารที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจำกัดในเรื่องของเพศอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตอนนี้ก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็ LGBT ได้ใช่แต่ว่าก็ลูกผู้ชายเอาปากไปหาช่องทางยังไงได้ได้ครับก็ในแอปพลิเคชันจอยระดานะครับก็ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์ได้เลยนะครับแล้วก็มี www
joyboy.fan ครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับก็หวังว่าพี่ติ๊กเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เจอน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็แล้วเจอกันนะครับขอให้พ่อทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองอยากจะเป็นอะไรในแบบไหนมาเจอกับพี่ครับพี่ตีมิดไม่ดุใช่ไหมฮะก็อันนี้ต้องถามพ่อซี่ดูนะพ่อซี่เขาไปบ้านอยู่คุณพ่อเขาเลยครับไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ต้องเลยต้องเลยเหรอฮะไม่ได้แต่ต้องเลยพ่อซี่เกรงเหรอมากมากทุกอย่างเลยถามอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยเขาบอกต้องสามพ่ออย่างเดียวเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถือว่าพ็อกซี่เชื่อฟังครับโอเคครับโอเคก็ขอถามเรื่องละครก็แต่ละครก็แต่ละอ๋อครับผมก็ในสัปดาห์หน้าลงพัดผ่านดาวอวสานครับนะครับก็อีก4 วันโค้งสุดท้ายครับตามชมนะครับความรักต่างๆระหว่างสมวัตวายุแล้วก็ดาราชารวมถึงน้องทบของทุกคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามผมก็ผ่านดาวได้นะครับแล้วก็จอยบอยครับในโปรเจกต์นี้ครับครับก็แต่เรื่องกระแสคู่จิ้นด้วยตอนนี้เป็นหนวกกระแสมาแรงมากเลยก็ยังไงครับก็ถือว่าคือต้องบอกว่าผมดีใจนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยสังคมเราในปี2023เนี่ยเราเปิดกว้างในเรื่องของตรงนี้แล้วก็สำหรับในโปรเจกต์ผ่านดาวนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าความรักเนี่ยไม่มีเรื่องของอายุไม่มีเรื่องของเพศเราสามารถรักกันได้ในทุกๆแบบแล้วก็เป็นความรักที่มีแบบที่สร้างสรรค์ซึ่งกันและกันแต่ผมคิดว่าโลกพันดาวเนี่ยน่าจะเป็นละครที่สะท้อนถึงมุมมองของสังคมสมัยนี้เคยเป็นข้างดาวมากพี่ติ๊กกับแบบนี้พี่ติ๊กรู้สึกโดยเฉพาะฉากในห้องน้ำเนี่ยหลายคนสนใจว่าพี่ติ๊กแก้ผ้าบทจนโต๊ะออกมาชี้แจงหลายคนเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมพี่ติ๊กแค่ขึ้นบนนะเหมือนมุมมันสอบเขาอย่างเงี้ยขึ้นบนใช่ไหมครับพี่ติ๊กขึ้นบนต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ซีนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ซีนหนึ่งอาจจะมีหลายซีนมากกว่าหนึ่งซีนสองซีนอะไรเงี้ยสองซีนสามซีนก็ว่าไปนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเนื้อหาเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องตัวละครตัวหนึ่งที่มีเรื่องความรักในอีกแบบนึงมันเป็นเรื่องของรสนิยมการทำงานกับมิวเป็นไงบ้างผมมีน่ารักมากเป็นมืออาชีพแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยผมเบียร์เขาค่อนข้างเยอะพอสมควรก่อนที่จะมีการเริ่มงานกันเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยดังในระดับหนึ่งแต่พอเวลาณวันนี้เนี่ยเราเห็นที่แปลกต่างเหล่านี้ซึ่งมิวเขาไม่ธรรมดาเลยคือนอกจากในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาทั่วโลกจริงๆก็บอกว่ากับลักษณะคนแบบนี้บุคลิกแบบนี้ไนท์ขนาดนี้เนี่ยกับแฟนคลับขนาดนี้ผมว่าสมแล้วครับที่เขาจะได้เงินกับมีแฟนๆทั่วโลกขนาดนี้มีแฮชแท็กติ๊กนิวหรือยังคะแล้วมีสองแฮชแท็กนะครับติ๊กนิวติ๊กต้องแท็กไหนครับได้ก็ได้ใช้ได้ด้วยเลยครับแต่ว่าอันนี้อาจจะได้แค่ชั่วคราวทางแค่แต่ที่คือว่าออนไปหลาย EP แล้วเหมือนกันครับในฐานะผู้จัดหายเหนื่อยหรือว่ายังไงบ้างครับก็ผมถือว่าคืออย่างตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการบางอย่างอยู่ซึ่งจะออกแล้วในสัปดาห์หน้าก็ถ้าเกิดว่าเราหายเหนื่อยในส่วนของการทำงานในบางอย่างก็ใช่แต่ว่าเราก็ยังคงต้องโฟกัสอยู่ว่าสิ่งให้เรานำเสนอไปเป็นสิ่งที่เราจะดีที่สุดในแบบของเราเป็นเรื่องของตัวเลขเรตติ้งมีผลกระทบไหมที่เกี่ยวกับกำลังใจในการทำงานก็ผมคิดว่าอันนี้เราคิดว่าเราได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของเดทที่จะเป็นไงผมว่ามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้ในเรื่องของปัจจัยต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ให้โฟกัสในเรื่องของตัวเลขที่เป็นเดทติ้งแต่แน่นอนครับในฐานะของคนที่ทำงานด้านนี้ก็หวังว่ามันก็จะมีตัวเลขต่างๆที่มันเรื่อยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าโอเคนี่หลักธรรมชาตินะแล้วนี่คือเรื่องแรกของเราด้วยก็ถือว่าเป็นการเริ่มไปก่อนแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องทำอย่างจริงจังครับจะแซ่บขึ้นไหมคะพี่ติ๊กพี่ติ๊กสปอยว่ามันไม่ได้มีแค่ฉากเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ยังอันสุดหรือยังพี่ติ๊กเอางี้ดีกว่าฉากนั้นสุดหรือยังมีสุดกว่านี้อีกไม่อยากสปอยต้องตามดูทุกทีใช่ครับโอเคขอบคุณครับ